ในวันแรกของการเปิดเทอมอานี่เด็กแว่นจอมเนิร์ดก็โดนขาโจประจำโรงเรียนรับน้องอย่างหนักแม้เดนิสเพื่อนสนิทของเขาจะเข้ามาช่วยแต่พวกของบัดดี้ที่เยอะกว่าก็ได้เปรียบโชคดีที่ครูเข้ามาช่วยพวกเขาไว้ทันระหว่างทางกลับบ้านอานี่รีบบอกให้เดนิสจอดรถเพราะเขามองเห็นบางอย่างที่เย้ายวนใจเมื่อเดนิสถอยกลับไปปรากฏว่าสิ่งที่อานี่ต้องการคือซากรถสีแดงคันเก่าเพียงแรกเห็นอานี่สนใจในมันเขาคิดว่าอย่างไรก็ต้องซื้อรถคันนี้ให้ได้ขณะนั้นมีชายชราเจ้าของรถเข้ามาทักทายอานี่รีบเจรจาขอซื้อเศษขยะคันนี้ทันทีด้วยราคา300เหรียญชายชราบอกกับเขาว่ารถคันนี้ชื่อคริสตินแม้เดนิสจะทักท้วงแต่อานี่ก็ไม่ฟังเลยเขายืนกรานว่าจะซื้อรถคันนี้ให้ได้ในเย็นวันนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านอานี่ทะเลาะกับพ่อแม่เรื่องที่เขาซื้อรถมาโดยไม่บอกแม่ของเขาไม่ให้เอารถจอดไว้ที่บ้านอานี่ไม่มีทางเลือกจึงเอาคริสตินไปไว้ในอู่ซ่อมรถของดาเนลก่อนจะแยกย้ายกับเดนิสอานี่ก็ยังพูดถึงความหลงใหลที่เขามีต่อคริสตินไม่หยุดจนแม่ต้องมาเรียกให้เข้าบ้านสามอาทิตย์ต่อมาอานี่ทุ่มทั้งกายใจซ่อมคริสตินสุดความสามารถจนช่างในอู่เอ่ยชมว่าเขาก็มีฝีมือเหมือนกันส่วนตัวอานี่ก็เข้าไปในรถเปิดเพลงเสพบรรยากาศชื่นชมผลงานที่เขาสร้างมันมากับมือเดนิสพักหลังเขาไม่ค่อยเจออานี่สักเท่าไหร่ก็เลยอยู่กับแก๊งเพื่อนและคอยแอบดูลีสาวฮอตนักเรียนใหม่เดนิสเข้าไปหว่านเสน่ห์ใส่ลีแม้เขาจะหน้าตาหล่อเหลาแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเลยในเย็นวันนั้นเดนิสไปหาอานี่ที่บ้านเขาได้ยินเสียงทะเลาะก่อนที่อานี่จะเดินออกมาในตอนนี้เด็กเนื้อสวมแว่นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอานี่ดูมั่นใจขึ้นเกี้ยวกราดขึ้นสบถคำหยาบคายเขาไม่สูงสิงกับใครวันๆได้แต่ซ่อมคริสตินอยู่ในโรงรถแม้เดนิสจะชวนไปดูหนังแต่อานี่ก็ปฏิเสธเขารีบบึ่งรถออกไปเพราะรำคาญเสียงแม่หลังจากที่อานี่ออกไปแล้วแม่ของเขาเล่าให้เดนิสฟังว่าตั้งแต่อานี่ซื้อคริสตินมาเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปบ้านไม่ค่อยกลับแถมวันที่ไปจดทะเบียนรถเจ้าหน้าที่เล่าให้เธอฟังว่าเจ้าของรถคนสุดท้ายของคริสตินตายอยู่ในรถคันนั้นเธอรู้สึกเป็นห่วงลูกชายมากแต่ก็ไม่รู้จะเตือนสติเขายังไงในวันรุ่งขึ้นเดนิสไปหาชายชราที่ขายรถให้กับอานี่เพราะจากเรื่องที่แม่ของอานี่เล่าเดนิสจึงปฏิปต่อเรื่องราวทำให้ได้รู้ว่าเจ้าของรถคันเก่าที่ตายคือพี่ชายของคนขายชายชราเล่าให้เดนิสฟังว่าพี่ชายของเขาตายในรถคันนั้นเขาต่อท่อไอเสียเองแล้วลมควันร่างที่แน่นิ่งตายอยู่ในคริสตินก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยสนใจอะไรเลยนอกจากฟังเพลงที่คริสตินเปิดจากวิทยุแล้วก็ขับไปเรื่อยๆจนวันนึงลูกสาวก็ขาดอากาศหายใจตายในรถส่วนเมียก็ตรอมใจแม้ชายชราจะบอกให้พี่ทำลายคริสตินซะแต่3สัปดาห์ต่อมามันก็กลับมาอยู่ที่เดิมฉะนั้นการที่เขาขายรถคันนี้ให้กับอานี่นั้นเท่ากับว่าไม่ต้องแบกรับบาปจากคริสตินในคืนนั้นเดนิสแอบเข้าไปในโรงรถเพื่อมาดูคริสตินสภาพของมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อเขาจะเปิดประตูเข้าไปในตัวรถจู่ๆเสียงวิทยุก็ดังขึ้นเดนิสจึงต้องรีบหนีก่อนที่จะโดนจับได้ในเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนจัดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเดนิสเป็นหนึ่งในทีมนักกีฬาขณะที่อยู่ในสนามเขาเห็นรถคันแดงที่คุ้นเคยขับมาจอดคริสตินนั่นเองกองเชียร์ที่อยู่ขอบสนามต่างให้ความสนใจกับรถแดงบาดตาคันนั้นก่อนที่อานี่จะลงมาพร้อมกับลีหญิงสาวที่เดนิสตามจีบขณะแข่งขันเดนิสเสียสมาธิทำให้ถูกฝ่ายตรงข้ามอัดเข้าเต็มแรงเขาถูกหามส่งโรงพยาบาลทันทีหลายวันต่อมาอานี่มาเยี่ยมเดนิสที่โรงพยาบาลระหว่างสนทนาทำให้เดนิสรู้ว่าอานี่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนตกเย็นในวันนั้นอานี่ไปออกเดทดูหนังกับลีในจังหวะหนึ่งที่ทั้งสองกำลังจะมีอะไรกันเดนิสก็หยุดกิจกรรมรักกระทันหันเพราะเธอรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธออยู่ลีรีบลงจากรถส่วนอานี่ก็วิ่งตามเธอลีบอกกับเขาว่าเธอรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ในรถคริสตินเธอเกลียดมันส่วนอานี่ก็สนใจรถมากกว่าสนใจเธออานี่ชวนให้ลีขับขึ้นไปบนรถส่วนเธอก็ทำเป็นทุบตีคริสตินในตอนนั้นที่ปัดน้ำฝนเกิดไม่ทำงานอานี่รีบลงไปซ่อมและปล่อยให้ลีอยู่ในคริสตินตามลำพังขณะที่ลีกำลังกินเบอร์เกอร์จู่ๆวิทยุในรถก็เปิดเล่นขึ้นมาเองส่วนลีก็เริ่มหายใจไม่ออกเพราะอาหารติดหลอดลมเธอดิ้นทุรนทุรายส่วนวิทยุก็เล่นเพลงไปเรื่อยๆมีแสงสว่างจ้าไปทั่วรถประตูทุกบานปิดล็อกทันทีส่วนอานี่ก็พยายามจะเปิดประตูเข้ามาช่วยลีลีพยายามจะเปิดประตูซึ่งเคราะห์ยังดีที่มีคนมาช่วยเขากระชากประตูก่อนที่จะช่วยชีวิตลี
หลังจากนั้นอานี่มาส่งเธอที่บ้านลีมีปากเสียงกับเขาเธอจะไม่กลับไปขึ้นคริสตินอีกเพราะรู้สึกว่ามันหึงอานี่เมื่ออานี่กลับมาถึงรถคริสตินสตาร์ทไม่ติดมันงอนชายที่รักจนอานี่ต้องขอโทษและบอกว่าเขายังรักมันเหมือนเดิมคริสตินจึงกลับมาเป็นปกติอานี่ขับมันไปจอดไว้ที่เดิมขณะนั้นพวกบราตี้อลีเก่าก็แอบตามหลังเขาเข้าไปหลังจากที่อานี่กลับไปแล้วพวกมันก็ตรงมาที่คริสตินแล้วเริ่มสกรรมเธอทุบทำลายคริสตินไม่ยั้งมือในเช้าวันต่อมาอานี่ไปรับลีเพื่อปรับความเข้าใจกันเมื่อมาถึงที่อู่ซ่อมรถยังไม่ทันเริ่มเขาก็สติแตกซะก่อนเมื่อเห็นสภาพคริสตินเน่ายิ่งกว่าครั้งแรกที่เขาไปซื้อมาจากชายชราเมื่อกลับไปถึงบ้านอานี่ใส่อารมณ์กับแม่เขาโทษเธอว่าถากแม่ให้เขาจอดรถไว้ที่บ้านก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้แม้พ่อจะเสนอว่าจะซื้อรถคันใหม่ทดแทนแต่อานี่ก็ยังตะคอกใส่แม่ไม่หยุดพ่อที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของเขาตามมาด่าอานี่ส่วนเขาก็สวนกลับด่าว่าคนชั่วก่อนจะทำร้ายพ่อในวันต่อมาอานี่กลับมาหาคริสตินเขาพูดปลอบใจเธอและจะแก้แค้นคนที่ทำร้ายคริสตินขณะนั้นอานี่ได้ยินเสียงแปลกๆเมื่อเขาเดินไปดูที่หน้ากระโปรงรถก็พบว่าชิ้นส่วนภายในคริสตินเริ่มซ่อมแซมตัวเองเขาไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำยังบอกกับคริสตินอีกด้วยว่าให้เธอรีบจัดการตัวเองเพียงพริบตายางที่แฟบเป่าลมจนเต่งตึงโครงช่วงล่างรถที่บุบยืดหดกลับคงสภาพไฟหน้าหมุนคืนสู่ตำแหน่งสุดท้ายฝากระโปรงเปลี่ยนกลับไม่ต่างจากที่อานี่คุ้นเคยคริสตินงดงามดังเดิมและการชำระแค้นก็เริ่มต้นขึ้นเหยื่อรายแรกมูชี่หนึ่งในแก๊งที่พังคริสตินอานี่มาดักรอเขาระหว่างทางกลับบ้านมูชี่ได้ยินเสียงเพลงดังคลอมากับลมเมื่อเพ่งดูดีๆเขาพบกับเก่งคริสตินมันขับตามไล่ล่าเขามูชี่วิ่งสุดชีวิตจนหลงเข้าไปในตรอกที่ทางข้างหน้าตันคริสตินเร่งเครื่องไม่ลดละบดขยี้มูชี่แบนไปกับพื้นในเช้าวันต่อมาอานี่มาเยี่ยมเดนิสที่โรงพยาบาลเขาถามเดนิสว่าได้ข่าวการตายของมูชี่ไหมซึ่งสีหน้าที่อานี่แสดงออกมานั้นแสนสะใจแต่สิ่งที่เดนิสสงสัยมากที่สุดนั่นก็คือสภาพของคริสตินเขาได้ยินมาว่าสภาพของคริสตินหลังจากที่โดนลุมตีไม่ต่างจากเศษขยะแต่อานี่ก็ตอบปัดไปว่าแค่กระจกร้าวแค่นั้นหลังจากมาเยี่ยมเดนิสอานี่ได้พบกับรูดอฟตำรวจที่เข้ามาทำคดีการตายของมูชี่รูดอฟรวบรวมหลักฐานจากคำให้การของลีว่าเธอเคยเห็นคริสตินถูกทุบไม่เหลือชิ้นดีคาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ตายนั่นก็คือมูชี่เป็นผู้ก่อเหตุในตำรวจถามนู่นนี่นั่นเพื่อจับพิรุธอานี่เขาเล่าว่าสภาพของมูชี่ถูกแบ่งเป็น2 ส่วนหน่วยเก็บหลักฐานต้องใช้จอบขุดมันขึ้นมาแต่อานี่ก็ยังตอบปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องในคืนนั้นอานี่โทรไปหาลีเพื่อขอคืนดีกับเธอแต่ลีไม่อยากกลับไปอีกแล้วเมื่อคำตอบเป็นดังนั้นอานี่ตะโกนด่าเธอสารพัดก่อนวางสายสามอาทิตย์ต่อมาขณะที่บัดดี้กับลิสกำลังขับรถบัดดี้รู้สึกว่ารถคันหลังเปิดไฟสูงและขับตามเขามาตลอดทางเมื่อลองสังเกตดีๆก็พบว่ามันคือคริสตินคริสตินไล่ตามรถของบัดดี้ไกลไปถึงปั๊มน้ำมันมันขับชนริสอัดก๊อปปี้กับเก่งของบัดดี้จนถังน้ำมันแตกสาดกระจายเชื้อเพลิงไปทั่วพื้นประกายไฟเพียงเล็กน้อยจุดระเบิดเผาทั้งปั๊มแม้เปลวเพลิงจะท่วมล่างแต่คริสตี้ก็ไม่ลดละมันยังคงวิ่งไล่ตามบัดดี้และขับชนเขาให้เปลวไฟจากร่างทั้งคันแผดเผาในคืนนั้นดาเนลอยู่ที่อู่ซ่อมรถจนดึกเขาแอบเห็นคริสตี้ที่ขนาดนี้ดำเป็นตอตะโกขับเข้ามาจอดดาเนลโทรไปที่ร้านขายอะไหล่และถามคนขายว่าอานี่ไปที่นั่นหรือเปล่าส่วนคนขายก็ตอบว่าใช่ซึ่งนั่นก็เป็นคำถามคาใจให้กับดาเนลว่าใครเป็นคนขับคริสตี้ออกไปดาเนลตรงไปที่คริสตี้เขามองดูกระจกข้างคนขับว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมปรากฏว่าทั้งโรงรถมีแค่เขาคนเดียวดาเนลค่อยๆเข้าไปนั่งในคริสตี้จู่ๆเสียงวิทยุก็ดังขึ้นพร้อมกับปิดประตูขังดาเนลไว้ในรถเบาะฝั่งคนขับค่อยๆเลื่อนอัดร่างอ้วนๆของดาเนลเข้ากับคอนโซลรถเขาตายคาที่ในเช้าวันต่อมาอานี่รีบตรงมาที่อู่ซ่อมขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เต็มไปหมดรวมถึงรูดอล์ฟด้วยเขารีบถามอานี่ว่าเมื่อคืนนี้เธออยู่ที่ไหนอานี่ก็ตอบไปว่าเขาไปซื้ออะไรให้กับดาเนลมีพยานที่อยู่อานี่รีบไปหาคริสตินสภาพของเธอกลับมาแดงสดดังเดิมส่วนรูดอฟก็พุ่งเป้ามาที่เจ้าของว่าอานี่ต้องมีส่วนกับเรื่องนี้แน่ๆในเย็นวันนั้นลีโทรไปหาเดนิสที่บ้านเพื่อขอคุยกับเขาเรื่องคริสตินเดนิสเล่าให้ลีฟังว่าเคยมีคนตายอยู่ในรถเก่งคันนั้นก่อนที่จะถูกขายให้กับอานี่ส่วนลีก็กลัวว่าเธอจะเป็นเหยื่อรายต่อไป
เดนิสบอกว่าเขาจะหาโอกาสคุยกับอานี่ลีเตือนเขาว่าอย่าอยู่ใกล้กับคริสตินเพราะเธออาจจะรู้ส่วนเดนิสก็คิดว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ต้องหาทางกำจัดคริสตินขณะที่ดีออกมาจากบ้านเดนิสเธอเห็นรถคันหนึ่งตรงมาทางเธอลีรีบไปแอบก่อนจะพบว่ารถคันนั้นคือคริสตินที่ตรงมารับเดนิสขณะที่อยู่บนรถอานี่ปล่อยพวงมาลัยให้คริสตินวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อโชว์เพื่อนในตอนนี้อานี่เริ่มพูดไม่รู้เรื่องเขาเหมือนคนเสียสติที่หลงไหลอยู่เพียงแค่รถเก่งของเขาในเช้าวันต่อมาเดนิสทิ้งข้อความไว้ที่ฝากระโปรงรถว่าให้ไปเจอกันที่อู่ซ่อมในคืนนี้เดนิสกับลีไปถึงที่นั่นก่อนพวกเขาวางแผนว่าจะกำจัดคริสตินทิ้งเดนิสให้ลีไปซ่อนตัวส่วนเขาคอยอยู่บนรถตักถ้าคริสตินมาถึงให้ลีปิดประตูขังเธอไว้ในอู่ยังไม่ทันจะขาดคำคริสตินก็เร่งเครื่องตรงมาไล่ล่าลีเธอหนีสุดชีวิตส่วนเดนิสก็ขับรถตักเข้ามาช่วยลีคริสตินที่คลั่งขับชนจนกระโปรงหน้าเละก่อนที่มันจะหายแล้วกลับมาพร้อมกับเจ้านายโดยแท้จริงอานี่มันพุ่งตรงใส่ลีเธอหลบทันด้วยแรงกระแทกทำให้อานี่พุ่งทะลุกระจกแม้ใกล้ตายอานี่ก็ยังลูบไล้เก่งคริสตินมันเปิดเพลงไว้อาลัยให้กับเขาก่อนจะกลับมาไล่ล่าลีอีกครั้งเดนิสขับรถตักชนคริสตินมันเร่งเครื่องสุดกำลังเพราะยังไงก็ต้องส่งลีไปลงนรกให้ได้มันเครียดแค้นเธอส่วนเดนิสก็เร่งเครื่องเหยียบขึ้นมาบนหลังคารถคริสตินมันพยายามคืนสภาพเดิมพร้อมเปิดเพลงล้อเลียนกวนประสาทเดนิสเหยียบคันเร่งเต็มที่บดทับเก่งปีศาจให้ราบไปกับพื้นหลายวันต่อมาสภาพของคริสตินถูกบีบอัดเป็นเพียงก้อนโลหะลีและเดนิสต่างโทษตัวเองว่าถ้าพวกเขาพยายามมากกว่านี้ก็คงจะช่วยชีวิตอานี่ได้เมื่อพ้นสายตาผู้คนคริสตินขยับโครงเหล็กเล็กน้อยเพื่อเอ่ยเตือนว่ามันยังไม่สิ้นท่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าคริสตินเก่งปีศาจเป็นหนังในปี1983หรือประมาณ39ปีที่แล้วแนวสยองขวัญดัดแปลงมาจากงานเขียนของสตีเฟนคิงเราค่อนข้างชอบหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ส่วนหนึ่งได้มาจากอิทธิพลของตัวผู้กำกับด้วยถ้าพูดถึงในแง่เนื้อเรื่องเลยเนี่ยเราคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันธรรมดามันไม่ได้ดูหวือหวาอะไรมากในด้านของเนื้อเรื่องที่ภาพตัวภาพยนตร์เนี่ยสื่อออกมาเนี่ยส่วนตัวเราคิดว่ามันยืดไปด้วยซ้ำจริงๆเนื้อเรื่องมันมีนิดเดียวอย่างคลิปนี้เลยก็คือสรุปมาแต่เนื้อก็จะมีอยู่แค่นั้นถ้าเราไปดูในหนังเนี่ยมันก็จะยืดยาวนิดนึงในช่วงแรกก็จะเล่าว่าคริสตินในปีนั้นปีนี้นะคะได้มีการแบบเจ้าของมาแล้วกี่คนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ในช่วงพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวเดนิสที่นำเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นตัวของอานี่นะก็เป็นเรื่องของอานี่ที่แบบว่าเล่าไปเรื่อยๆว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่ในเรื่องที่อานี่เริ่มเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเราคิดว่ามันรวบลัดไปนิดนึงมันน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อันนี้คือแบบเปลี่ยนฉากถัดมาก็อานี่ก็เป็นคนละคนเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเราค่อนข้างเฉยๆกับเนื้อเรื่องจริงๆรถเก่งที่มันเป็นแนวปีศาจแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ว้าวมากนะฮะตัวปีศาจมันไม่ได้เป็นแนวแบบลัทธิบูชาอะไรประมาณนั้นอะถ้าเป็นแนวแบบนั้นน่ะมันจะเล่าค่อนข้างได้กว้างกว่านี้แล้วก็ลึกซึ้งกว่านี้แต่ด้วยความที่คริสตินน่ะมันก็เป็นรถคันนึงที่แบบมีชีวิตไม่เชิงว่ามีชีวิตอะแต่ว่าเป็นปีศาจอะมันไม่ได้เป็นแบบแนวเหมือนเฮอร์บี้ที่แบบว่าขยับหน้าตาได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องตัวคริสตินเนี่ยมันอาจจะเฉยๆไปนิดนึงแต่สิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจเลยเราคิดว่าเป็นเพราะงานสร้างเป็นเพราะว่าตัวผู้กำกับด้วยส่วนใหญ่นะคะเนื้อเรื่องมันก็โอเคแหละแต่ว่าโดยรวมเลยเนี่ยมันมาจากตัวผู้กำกับด้วยคนที่กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือจอห์นคาร์เพนเตอร์จอห์นคาร์เพนเตอร์เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับที่ถนัดมากในแนวสยองขวัญภาพยนตร์ที่ผ่านมาของเขาก็อย่างเช่นเรื่องฮาโลวีนคริสตินเนี่ยออกฉายในปี1983ซึ่งก่อนหน้านี้1ปีนะคะนั่นก็คือ1982เนี่ยภาพยนตร์ระดับตำนานแนวไซไฟสยองขวัญเรื่อง The Thing เนี่ยฉายพอดีมันก็เลยทำให้ผลงานช่วงหลังๆต่อมาเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะคะที่โดดเด่นแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่จริงๆจอห์นคาร์เพนเตอร์เนี่ยก็ทำหนังหลายแนวนะคะแต่ว่าแนวที่โดดเด่นแล้วก็ถนัดจริงๆเนี่ยก็คือแนวสยองขวัญอย่างเรื่องคริสตินเดอะซิงอะไรประมาณนี้นะคะมีอีกหลายเรื่องแต่เราจำชื่อไม่ค่อยได้ละ
ตอนที่เราดูเนี่ยเราสังเกตได้จากมุมกล้องที่เขาใช้นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าทางเทคนิคเรียกว่าอะไรนะมันจะมีบางภาพที่เขาจะเอากล้องเนี่ยไปติดอยู่หน้ากระโปรงรถแล้วก็ถ่ายเข้าไปในเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับรถใช่ไหมเขาก็จะมีหลายมุมให้เราเห็นแล้วก็งานดนตรีก็ดีส่วนเรื่องตัดต่อเนี่ยเรายังไม่ค่อยชินเรื่องนี้เท่าไหร่ต้องไปดูทีว่าภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเรื่องการตัดต่อเนี่ยมันจะไปทางแนวไหนนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยมุมกล้องดีแล้วก็หลายๆฉากเนี่ยโอเคอย่างเช่นฉากระเบิดปั๊มอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้กำกับที่มือใหม่ทางสตูดิโอก็อาจจะไม่อนุมัติงบแต่ว่าเป็นจอห์นคาร์เพนเตอร์ไงก็เลยทำได้เพราะว่าเรื่องระเบิดอะไรประมาณนี้มันก็คือใช้งบประมาณถ้าผู้กำกับไม่ได้เซียนจริงๆเนี่ยก็คือคงไม่อนุมัติเท่าไหร่ภาพยนตร์เรื่องนี้สรุปเลยสำหรับเราเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ดูเพลินนะฮะถึงแม้จะผ่านมา30กว่าปีแล้วแต่ก็ยังดูสนุกอ่ะยังดูน่าติดตามแต่ก็เป็นเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเองพอมันผ่านการเวลามาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่เราเชื่อว่าเรื่องมุมภาพแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันค่อยๆเล่าไปแล้วก็ดนตรีเนี่ยน่าจะช่วยให้ผู้คนเนี่ยมีอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้มากขึ้นเพื่อมีคลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากค่ะ